ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตนะครับพบกับสุมหัวคิดเนี่ยนะครับทาง Voice TV 21นะครับท่านผู้ชมครับ24มีนาคมนี้ก็จะเป็นวันเลือกตั้งแล้วนะครับเหลือระยะเวลาอีกเพียงแค่4วันเท่านั้นสังเกตดูดีๆเราจะเห็นได้นะครับว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนออกมาโดยเฉพาะกับพรรคการเมืองหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐเพื่อไทยประชาธิปัตย์หรือว่าอนาคตใหม่แน่นอนเรื่องนโยบายเขาก็ออกมาที่ออกมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอาจจะมีการคล้ายคลึงกันบ้างแต่ก็มีความแตกต่างประเด็นทั้งหมดนี้คือเขาต้องการที่จะเก็บคะแนนเสียงจากประชาชนให้ได้ด้วยจุดยืนของเขาด้วยนโยบายของเขาวันนี้ครับเราจะมามองผ่านมุมมองของนักวิชาการ2ท่านนะครับว่าจุดยืนและนโยบายของแต่ละพรรคนั้นมันส่งผลต่อคะแนนเสียงพรรคอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ครับนักวิชาการที่ผมเชิญมานะครับท่านแรกนะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักกพาทวิวัฒน์นะครับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับอีกท่านหนึ่งนะครับคือดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับครับวันนี้ต้องสวัสดีทั้งสองท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่มารายการด้วยกันนะครับผมเริ่มที่พรรคพลังประชารัฐกับเพื่อไทยนะครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเรื่องของจุดยืนนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วแน่นอนแหละว่าแต่ละพรรคเขามีจุดยืนชัดเจนนะครับพลังประชารัฐเนี่ยนะครับจุดยืนของเขาคือเลือกว่าความสงบเลือกที่การชูตัวของพลจันโอชาและก็เรื่องที่การสานต่อนโยบายประชารัฐนะครับขณะที่ทางด้านของเพื่อไทยเองเนี่ยหลักๆของเพื่อไทยเนี่ยจะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับโดยเน้นว่าพอแล้วนักการเมืองดัดจริตไม่เอาเผด็จการและก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจคือปรับหนี้เพิ่มรายได้30บาทนโยบายล่าสุดก็คือหวยบำเหน็จเนี่ยนะฮะผมจะให้อาจารย์สมชายเริ่มที่อาจารย์สมชายก่อนว่าในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าทั้งนโยบายทั้งจุดยืนของทั้งสองพรรคการเมืองเนี่ยพลังประชารัฐและเพื่อไทยมันส่งผลคะแนนเสียงอย่างไรที่จะได้รับมาในวันที่24มีนาคมนี้ไอ้ตัวจุดยืนน่ะสำคัญมากกว่าเยอะเลยอาจารย์มองว่าจุดยืนสำคัญมากกว่านโยบายจุดยืนในที่นี้ก็คือเขาเรียกกันว่า preconceived ครับก็คือคุณไม่ต้องพูดนโยบายเลยครับมันจะมีกลุ่มของคนไทยนะฮะกลุ่มหนึ่งซึ่งเราต้องยอมรับนะฮะมาตั้งแต่เรื่องของการแยกขั้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องนโยบายเป็นเพียงการผสมผสานระหว่างกลุ่มที่เขาเรียกว่ายังนั่นอยู่แต่มันมีเขาเรียกแคปทีฟมาร์เก็ตในทางรัฐศาสตร์แคปทีฟมาร์เก็ตก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีเป็นฟิกซ์โหวตท่านคนกลุ่มนี้ก็จะทําด้านนึงก็คือมองทางท่าทีพลังประชารัฐก็มองทางด้านรัฐบาลต่อเนื่องนะครับในลักษณะว่าเอ๊ะก็มีท่านนายกนะฮะก็ขึ้นมากับทางด้านของเพื่อไทยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี้ผมคิดว่ามันชัดเลยครับว่าการแบ่งนะฮะผมว่าอันนี้ 70-80% ทีนี้มันอาจจะมีอีกกลุ่มนึงที่ผมเห็นนะฮะเป็นกลุ่มที่ไม่มีพรีคอนซีฟกลุ่มนี้อาจจะอยู่ในลักษณะที่อะไรครับคือไม่ได้อยู่ในตรงนี้กลุ่มเหล่านี้อาจจะเรื่องมองนโยบายบ้างเพราะฉะนั้นในกรณีผมบอกได้ครับในแง่ของจุดยืนสำหรับ2พรรคนี้นะฮะ 70-80% เอาไปแล้ว preconceived เลยพูดง่ายเกมนี้เขาเรียก zero sum game ก็คือมีได้มีเสียนะครับวินกับลูสนะฮะก็คืออะไรครับนะภาพผมอันนี้จะไม่เอานั้นทางด้านนู้นจะเอานั้นเหมือนกันเลยฮะเพราะวันนี้คือหัวใจสำคัญครับครับส่วนอีก 30% หรือ 20% อาจารย์มองว่านั่นคือคนตรงกลางที่จะมารู้เรื่องของนโยบายของแต่ละพรรคละนะครับครับผมมาเรียนถามทางด้านของอาจารย์เดชรัตน์บ้างครับตัวของพลังประชารัฐจุดยืนและก็นโยบายเพื่อไทยจุดยืนและนโยบายอาจารย์มองว่ามันสะท้อนอะไรกับจุดยืนและนโยบายและคะแนนเสียงจะได้ขนาดไหนครับคือผมเห็นด้วยครับว่าจุดยืนจะมีความสำคัญมากกว่าเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงเฉพาะ2พรรคนี้แต่ว่านโยบายเนี่ยมันมีผลสำคัญสำหรับคนที่อยู่ตรงกลางครับคือ2ฝั่งเนี่ยก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ของตัวเองครับซึ่งอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่นโยบายพรรคอินฟลูเอนเซอร์นี่ไม่ใช่หัวคะแนนแบบเดิมๆเนาะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมือนกับพูดแล้วมันมีพลังในทางเชิญชวนผู้คนในสังคมให้ลองคิดตามเพราะงั้นนโยบายเนี่ยมันมีส่วนที่จะทำให้การดึงพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเป็นไปในลักษณะที่เอียงมาข้างใดข้างหนึ่งครับในความคิดอาจารย์พลังประชารัฐและเพื่อไทยจะได้สักกี่คะแนนนะอ๋อครับผมคิดว่าเพื่อไทยนี่คงน่าจะเกิน150ประมาณนั้นครับพลังประชารัฐครับพลังประชารัฐก็คงจะลุ้นอยู่ว่าจะถึง100หรือว่าต่ำกว่าร้อยอะไรอย่างเงี้ยร้อยหรือต่ำกว่าร้อยหรือเปล่านะครับอาจารย์สมชัยพลังประชารัฐกับเพื่อไทยในมุมมองของอาจารย์นะเอาเพื่อไทยผมเอาตัวเลขเป็นแมทริกซ์นะฮะคราวที่แล้วเนี่ยถ้าตามระบบการแบบเก่าเขาได้48%แต่ว่าได้ที่นั่ง52ในอันใหม่
48ก็คือ48สมมติว่าเขาได้เท่าเดิมครับ 48% ก็คือไม่ถึง250แต่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าส่งแค่250อีก100รักษามันหายไปเศษ1/3นึกออกครับพอหายไปเศษนึงมันคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยเพราะในกรณีถ้าตีซะว่ามีคนลูกค้าเท่าเดิมนะฮะก็ได้เศษ1/3ทีนี้ลูกค้าบางส่วนอาจจะหนีไปเพราะมันมีบางพรรคนะครับหนีไปร่วมกับพลังประชารัฐบางกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าตีซะว่าเศษ1/3เอาตรงนี้แล้วกันนะฮะเศษ1/3ในกรณีนี้ก็คือ 30% ก็ประมาณ150 150 150ตีซะว่า140ถึงประมาณ170 180โอเคครับแล้วส่วนของพลังประชารัฐนะอาจารย์พลังประชารัฐนี่ของใหม่เพราะของใหม่เนี่ยเราต้องดูนะฮะมันจะแข่งกับทางด้านประชาธิปัตย์เรื่องแล้วแต่ว่าโพวันไหนครับคือภาพนะฮะเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะมีเพราะมันจริงๆอ่ะเป็นลูกค้าค่อนข้างจะมากลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นออกมาขึ้นมานี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าปรากฏการณ์อันหนึ่งที่มีผลเหมือนกันก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดประเด็นปัญหาที่เราไม่ต้องพูดถึงนะฮะปรากฏการณ์อันนี้ก็ได้ประโยชน์จากทางด้านของพลังประชารัฐในลักษณะหนึ่งโอเคแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะผมคิดว่าสองพักนี้นะฮะก็คงจะเรียกว่าแข่งกันนะว่าใครจะขึ้นอันดับหนึ่งอันดับสองก็พูดง่ายถ้าจะได้ก็ร้อยกว่าต้นต้นร้อยกว่าต้นต้นต้นหรืออาจจะบางพักนะฮะอาจจะต่ำกว่าร้อยครับครับผมมาที่ประชาธิปัตย์และอนาคตใหม่ครับอาจารย์เดชรัตน์ครับประชาธิปัตย์เนี่ยเขาชูตัวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่คือจุดยืนเขานะครับเขาบอกเขาไม่เอาเพื่อไทยไม่เอาลุงตู่ไม่เอาคอร์รัปชันนะครับแล้วก็พร้อมกับประเด็นเศรษฐกิจก็คือมีพวกกรณีเบี้ยยังชีพประกันรายได้อะไรทำนองนี้อันนี้คือจุดยืนและนโยบายของประชาธิปัตย์ขณะที่อนาคตใหม่เนี่ยเขาเน้นที่แน่นอนล่ะพูดถึงอนาคตใหม่คนรุ่นใหม่ฮะเน้นความเท่าเทียมแล้วก็ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าแก้รัฐธรรมนูญอาจารย์มองว่าทั้งสองพรรคเนี่ยนะฮะมีจุดเด่นแต่ละด้านคืออะไรแล้วก็ส่งผลคะแนนยังไงฮะครับก็เหมือนกันทุกพรรคเนี่ยจุดยืนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพียงแต่ว่าประชาธิปัตย์อาจจะไปทำให้เกิดข้อกังวลใจทั้งในฝั่งที่เป็นแรงหนุนเองแล้วก็คนที่ไม่ใช่แรงหนุนว่าตกลงจุดยืนเนี่ยมันออกมาทีละขยักอ่ะครับแต่เขาก็ประกาศชัดเจนไหมฮะชัดเจนแล้วครับคือณวันนี้เคลียร์แล้ววันนี้คือชัดเจนแต่ว่าก่อนหน้านี้มันทำให้เรียกว่าเกิดเป็นคำถามและในระหว่างเกิดเป็นคำถามคนที่อยู่กลางๆอย่างที่อาจารย์ว่าส่วนหนึ่งอาจจะไปพลังประชารัฐเลยอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไปพรรคใหม่ๆอื่นๆไปเลยมันทำให้เรียกว่าเหมือนกับการตัดสินใจของคนที่จะมาหนุนเนี่ยมันช้าพอช้าไปเนี่ยไอการที่จะเชียร์คนอื่นต่อก็จะช้าไปด้วยครับส่วนพรรคอนาคตใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันสิ่งที่พิเศษนอกจากจุดยืนเนี่ยคือวิธีการนำเสนอท่าทีคือในขณะที่พลังโทษครับประชาธิปัตย์ต้องใช้ความคิดนิดนึงว่าเขาพูดแล้วหมายความว่าไงแต่เวลาเราฟังอนาคตใหม่เราไม่ต้องตีความว่าหมายความว่าไงคือมันเข้าใจเลยเข้าใจเลยครับแล้วก็ไม่ใช่เข้าใจด้วยเฉพาะสิ่งที่พูดแต่เข้าใจด้วยท่าทีหรืออะไรต่างๆที่สื่อออกมาซึ่งอันนี้บังเอิญว่ามันก็ไปตรงใจกับกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะผู้ที่จะได้ลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรกอยากเข้าใจเร็วๆอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วมันไม่เชิงว่าอยากเข้าใจเร็วๆอย่างเดียวมันคล้ายๆเหมือนกับว่าวิธีการนำเสนอแบบนี้คือสิ่งที่เขาอยากเห็นครับโอเคคะแนนได้ประมาณเท่าไหร่อาจารย์ทั้งประชาธิปัตย์และนะผมคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะได้มากกว่าพลังประชารัฐนะครับก็น่าจะเกินร้อยแน่ๆแต่ว่าอาจจะได้ประมาณสัก110ถึง120เราประมาณนี้นะครับส่วนอนาคตใหม่นี่ยังคาดเดายากอยู่นะครับแต่ว่าเดิมทีเขาเคยพูดกันว่า30 40ผมคิดว่าเกิน50ครับอาจารย์คิดว่าเกิน50นะครับผมเรียนกลับมาถามที่ทางด้านของอาจารย์สมชายครับคำถามเดียวกันนะครับจุดยืนประชาธิปัตย์นโยบายประชาธิปัตย์จุดยืนอนาคตใหม่และนโยบายอนาคตใหม่อะไรเป็นจุดเด่นครับผมคิดว่าเรื่องจุดยืนนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าจุดยืนในที่นี้กลับไปตัวนโยบายจริงๆมันสัมพันธ์เป็นอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ารวมนโยบายปั๊บจะกลายเป็นจุดยืนเช่นเราบอกคุณรวมไปรวมมาผมว่าจุดยืนคุณซ้ายหรือขวาหรืออีกอันหนึ่งจุดยืนในที่นี้อาจจะหมายถึงจุดยืนคือนโยบายทางการเมืองครับเพราะฉะนั้นมองแบบนี้ผมบอกได้อนาคตใหม่นะฮะจริงๆแล้วก็คือเป็นเทรนด์ของโลกคือเทรนด์ที่ไม่ต้องการของเก่าเลยครับนะครับของเก่าในที่นี้อาจจะไม่เอาทั้งด้านของประชาธิปัตย์ไม่เอาทั้งเพื่อไทยเรื่องหลังมันเป็นเทรนด์ของโลกครับและคนกลุ่มนี้จะเป็นพวกยังเจเนอเรชั่นคุณสังเกตดูทางด้านของทางด้านของอนาคตใหม่พวกเด็กหนุ่มเด็กสาวหรืออะไรต่างชอบอันนี้คือเทรนด์เพราะว่ามันเกิดเขาเรียก anti establishment เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็เกิดเทรนด์อันนี้บวกอีกอันนึงก็คือว่าเขาพรีเซนต์ได้ดีพอสมควรเลยก็คือมันได้เทรนด์ที่มันตรงเพราะว่าบางทีคุณออกมาตามเทรนด์นะฮะแต่ขนาดเดียวกันการพรีเซนต์เพราะดูนโยบายที่เขาพรีเซนต์ออกมาจริงๆมันค่อนข้างจะเป็นนามธรรมเยอะแยะพอสมควรแต่ก็ทำการบ้านเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาขึ้นมาปั๊บยังใหม่เช่นบอกจะต่อต้านเรื่องการผูกขาดนี่เป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็ถ้าคุณดูนโยบายทั่วไปจะเป็นนำมาทำมากกว่าอื่นนี่ความเพราะฉะนั้นมันก็จะได้คะแนนเสียงจากกลุ่มๆหนึ่ง
พวกยังเยนเดชั่นคือคำพูดมันทัชใช่ครับจิตใจแต่กลุ่มเหล่านี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าในกลุ่มที่เป็นแคทีฟมาร์เก็ตที่มาเลือกของพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นะฮะจะเป็นกลุ่มที่พูดง่ายๆเขาจะมากกว่าตรงนี้แต่กลุ่มที่ทางด้านเพื่อไทยอาจจะเป็นกลุ่มซึ่งพูดง่ายอาจจะทดแทนทางด้านพรรคที่ถูกยุบไปก็ได้เพราะนั้นในลักษณะที่เป็นแบบนี้เพราะเขาก็จะได้กลุ่มยังเจเนอเรชันกับอีกกลุ่มนึงนะฮะที่มาฟิลอัพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันตรงนี้เพราะในกรณีผมกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นพวกที่นะเขายังฮะตัดสินใจไม่เลวนะเพราะว่ามีพูดออกมาอย่างนี้แต่คนที่พูดแบบนี้นะมักจะไม่ใช่คนแก่แน่นอนจะมากเป็นคนหนุ่มสาวและอันเนี้ยจะบอกได้ชัดภายในครอบครัวเดียวกันทะเลาะกันระหว่างพ่อแม่กับเด็กหนุ่มเด็กสาวเลยเรื่องการเลือกพรรคการเมืองนโยบายเด็กหนุ่มเด็กสาวบอกผมเอาพรรคนี่ทางพ่อแม่ทำไมเอาอย่างนี้พ่อมองแบบนี้เขาก็มองในเรื่องเอ๊ะมันจะทำได้ขนาดไหนเรื่องต่างเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าไอ้ทางด้านอนาคตใหม่จะได้จากพวกยังเดเรชั่นนะกับอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเรียกกลางๆนะครับแต่ไม่ใช่คนแก่นะฮะที่มันเบื่ออะไรต่างๆเหล่านี้มาทีนี้พวกยังเดเรชั่นมันไม่ได้เบื่อนะฮะแต่ต้องการได้อะไรสักอย่างนึงที่เกิดขึ้นจะได้2กลุ่มครับกลุ่มที่เบื่อของเก่านะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นเรื่องที่ของใหม่และต้องการอะไรที่มันขึ้นมาโอ้โหแหมเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าอนาคตใหม่น่าจะได้สักกี่เสียงถ้าตามอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะ30 40ผมก็คิดว่าระหว่าง30ถึง50เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับนะครับแล้วประชาธิปัตย์ล่ะประชาธิปัตย์นี่ผมยังไม่แน่ใจระหว่างประชาธิปัตย์กับทางด้านของอะไรครับพลังประชารัฐมันจะก้ำกึ่งกันใช่มั้ยไม่รู้ฮะผมคิดว่าประมาณ100ขึ้นแหละแต่มุมอาจารย์อาจจะแตกต่างกันตีสัก30ถึง40เสียงระหว่างกันซึ่งกันและกันนั้นแต่ว่ามีบางพรรคอาจจะร้อยขึ้นไปนะครับแต่ว่าระหว่าง1กับ2เนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจครับครับโอเคนี่ก็คือเราพูดคร่าวๆนะครับในเบรกแรกของเราเนี่ยในเรื่องว่าจุดยืนของแต่ละพรรคนโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยมันจะส่งผลต่อคะแนนในมุมมองของอาจารย์ทั้ง2ท่านอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องนโยบายในเรื่องของค่าแรงเนี่ยแหละครับแต่ละพรรคมันก็มีนโยบายที่แตกต่างกันในมุมมองของอาจารย์แต่ละท่านนโยบายที่แตกต่างกันอย่างนี้เนี่ยฮะอะไรที่มันเป็นจุดเด่นจุดด้อยแล้วมันทำได้จริงหรือเปล่านะครับช่วงหน้าเรามาติดตามกันครับกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยที่หายใจมั่นใจแน่เรว่าปลอดภัยเพราะฝุ่นพิษที่ร่างกายกรองไม่ได้อาจเข้าสู่กระแสเลือดโดยไม่รู้ตัวเป็นสาเหตุเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งปอด 36% ในเพศชายไซโจเดนกิอัลตร้าไฟอินเวอร์เตอร์กล้าพิสูจน์ประสิทธิภาพการลดฝุ่นพิษได้ถึง 99.99% ตรวจสอบสารก่อมะเร็งในอากาศได้ด้วยตัวคุณเองมั่นใจไซโจเดนกิอัลตร้าไฟอินเวอร์เตอร์ใน V Fit นั้นมีอะไรมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองมีวิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านมวยชรามีแคลเซียมด้วย V Fitคัดสรรจากพันธุ์ข้าว7ชนิดไม่ผ่านการขัดสี7คุณค่าจากข้าว WeFit เครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟู้ดที่สุโภคิดนะครับเรามาพูดกันถึงนโยบายพรรคการเมืองครับเราจะมาเน้นกันที่เรื่องของค่าแรงถ้าผู้ชมสังเกตดีนะครับว่าเรื่องของค่าแรงเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองก็จะมีนโยบายที่คล้ายกันบ้างแตกต่างกันบ้างนะครับเรื่องของค่าแรงเนี่ยนะครับพลังประชารัฐเองเพื่อไทยเองเนี่ยเน้นในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมครับ420ถึง425นี่คือพลังประชารัฐเพื่อไทยนี่400นะครับมาที่ทางด้านของประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการประกันรายได้ใช่ไหมครับอยู่ที่ 120,000 บาทต่อปีนะฮะขณะที่อนาคตใหม่เนี่ยไม่ได้ปฏิเสธเรื่องค่าแรงแต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงมากนะแต่บอกว่าอยากเห็นการลดระยะเวลาการทำงานจาก48ชั่วโมงเป็นเหลือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์และที่แตกต่างสุดครับเศรษฐกิจใหม่ครับบอกว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องการขึ้นค่าแรงแต่ว่าอยากจะเห็นการลดค่าครองชีพของประชาชนลงด้วยการที่ไปลดค่าน้ำมันเรื่องค่าไฟทำนองนี้
คำถามของผมเนี่ยนะฮะที่จะถามก็คือว่าแนวทางแต่ละแนวทางเนี่ยจุดเด่นจุดด้อยและอุปสรรคในการทำจริงเนี่ยมันคืออะไรผมขออนุญาตเรียนเชิญเรียนถามอาจารย์เดชรัตน์ก่อนครับครับคือก่อนจะตอบว่าอะไรเป็นจุดเด่นเนี่ยครับผมคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องพูดภาพรวมก่อนว่ามันจะเป็นยังไงผมคิดว่าเศรษฐกิจในตลาดแรงงานเนี่ยมันจะมีการแข่งขันสูงขึ้นแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงขึ้นเพราะงั้นไอ้ความไม่แน่นอนที่ว่าก็คือหมายถึงว่าบางเซกเตอร์อาจจะฟุบลงบางเซกเตอร์อาจจะเกิดขึ้นแรงงานก็ต้องมีการย้ายไปย้ายมาเพราะงั้นไอ้การที่เราไปขึ้นค่าแรงที่สูงเกินกว่า productivity นะผลิตภาพของแรงงานเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจในตลาดแรงงานเนี่ยมันลำบากขึ้นปรับตัวยากขึ้นครับฉะนั้นผมสิ่งที่ผมอยากเห็นเนี่ยก็คือว่าการขึ้นค่าแรงแบบที่เป็นประจำ คือหมายถึงว่ามันมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างเช่นถ้าผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์แปลว่าค่าแรงเขาจะเพิ่มเท่าไหร่ในมุมมองอาจารย์ก็อยากให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์คล้ายๆเท่าๆกันไปเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดการได้ครับเพราะว่าอันนี้มันจะตัดแฟกเตอร์ทางการเมืองไปมันจะรู้เลยว่าอ๋อในเมื่อคนงานเราทำงานได้ดีขึ้นเท่านี้มันจะได้เท่านี้ไปด้วยเช่น productivity ขึ้น 4% ค่าแรงก็ควรจะขึ้น 4% ใช่ครับแต่อะไรมันจะมาเป็นตัววัดล่ะครับอาจารย์ตอนจริงๆเรื่อง productivity นี่เราวัดได้นะครับเรามีตัวเลขมีดัชนีชี้วัดแต่ว่าเราจะคำนวณออกมาเป็นยังไงนั่นอีกสเต็ปหนึ่งนะแต่ว่าผมพูดถึงหลักการก่อนคือผมไม่อยากจะให้หลุดไปจากสิ่งที่มันเป็นปัจจัยในการแข่งขันละกันจริงๆมันอาจจะมีตัวอื่นด้วยแต่ผมคิดว่า productivity นี่เป็นตัวที่อธิบายไม่ยากนะอธิบายกับผู้คนก็คือในเมื่อคุณมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น 4% และสมมุติว่าค่าแรงเราเท่ากันนะสมมุตินะฮะเพิ่มขึ้น 4% ด้วยมันก็จะแปลว่าโอเคเข้าใจได้ว่าทำไมปีนี้ค่าแรงมันถึงเพิ่มขึ้นเยอะ บางปีมันอาจจะน้อยหน่อยด้วยเหตุผลอะไรนะครับอันนี้ภาพรวมแล้วอันนี้พอมาถึงภาพรวมเป็นแบบนี้เนี่ยครับนโยบายที่ประกาศไปเลย400อย่างเงี้ยนะครับผมจึงไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำในมุมมองอาจารย์อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะอย่างพรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐนี่ไม่เห็นด้วยแต่พรรคเพื่อไทยนี่เขาสงวนไว้ว่าตามสถานการณ์ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่าตามสถานการณ์นี่มันจะกลายสุดท้ายมันจะกลับมาเป็นแบบผมหรือเปล่าก็คือหมายว่าค่อยๆขึ้นหรือเปล่าซึ่งอันนี้เราไม่รู้เราก็คงอธิบายไม่ได้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เรียกว่ามาอีกแนวหนึ่งก็คือว่าไม่ได้บอกว่าค่าแรงจะเป็นเท่าไหร่มันอาจจะปรับไปตามกระบวนการอย่างที่ผมว่าแล้วก็ของพรรคประชาธิปัตย์นี่มีพิเศษนิดนึงว่านอกจากค่าแรงแล้วอ่ะบางครั้งอ่ะค่าแรงมันขึ้นแต่งานเราหายเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขามาเสริมตรงนี้ในความหมายที่ว่าถึงแม้ตกงานเนี่ยแต่ถ้าเกิดสุดท้ายรายได้ทั้งปีคุณไม่ถึง120,000อ่ะเฮ้ยตกงานก็ได้ด้วยเหรอครับอาจารย์สมได้ครับก็เหมือนประกันรายได้เกษตรกรสมัยพรรคประชาธิปัตย์ก็คือข้าวโดนน้ำท่วมอ่ะเขาก็จ่ายให้ด้วยเขาก็จ่ายให้ด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือไม่ได้ไปแทรกแซงเรื่องราคาค่าแรงแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนเชิงสวัสดิการว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ถึงเป้าเนี่ยเราจะเติมให้แต่ตัวเลข120,000มันจะเหมาะไหมนี่ผมยังไม่ทราบว่าภาระมันจะเยอะไหมนะแต่ถ้าถามว่าคอนเซ็ปต์ผมเห็นด้วยคอนเซ็ปต์ผมเห็นด้วยเห็นด้วยในคอนเซ็ปต์นี้เช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ผมเห็นด้วยในเชิงคอนเซ็ปต์ผมคิดว่าในภาวะของการแข่งขันเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยไอ้การรีดพลังของพี่น้องแรงงานมันจำเป็นอ่ะคือจริงๆถึงไม่ห้ามเขาก็ต้องทำอ่ะเพราะว่าเขากลัวตกงานเพราะงั้นถ้ารัฐบาลไปส่งสัญญาณอีกทางหนึ่งว่าอย่าทำมากเกินไปจนลืมมิติอื่นๆเนาะเราต้องอย่าลืมว่าประเทศเราไม่ได้จบลงที่คนรุ่นเราต้องเลี้ยงดูคนรุ่นหน้าด้วยปัจจุบันนี้เรามีปัญหาว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาเลยที่จะดูแลลูกครับผมคิดว่ามันเป็นการส่งสัญญาณแบบใหม่แต่ตัวเลขกี่ชั่วโมงนี่ผมยังไม่แน่ใจนะฮะเราอาจจะต้องเคาะกันแต่ผมคิดว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคอนาคตใหม่เสนออ่ะผมคิดว่ามันเป็นการส่งสัญญาณแบบใหม่อืมโอเคครับครับขอบคุณนะครับมาที่อาจารย์สมชายครับอาจารย์สมชายมีความเห็นยังไงครับกับเรื่องของค่าแรงในแต่ละพรรคเนี่ยจริงๆเรื่องค่าแรงนะฮะอันแรกถ้าเป็นหลักการนะฮะมันมี2 อย่างตามเงินเฟ้อเงินเฟ้อเรา 1% ครับไอ้นี่ถ้าไปตามนั้นขึ้น 30% ครับที่สเปนนะฮะเพิ่งขึ้นไป 17%รู้ไหมฮะคนที่รับ 17% เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ดีใจนะฮะเขากลัวจะตกงานเพราะเขาบริการในร้านคอฟฟี่ช็อปมีคน3คนเขาได้ค่าแรง 17% ขั้นต่ำดีใจมากแต่ปรากฏว่าไงเจ้าของลดไป1คนครับเพราะฉะนั้นการขึ้นค่าแรง 30% เนี่ยไม่ใช่หมายว่าคุณดีใจนะนั่นหมายถึงเพิ่มต้นทุนในการแข่งขันอันนี้คือค่าแรกอันที่2ปัญหาไม่ใช่ค่าแรงเขาเรียก positioning ประเทศไทยนะฮะในวันนี้แข่งไม่ได้แล้วในเรื่องของแรงงาน
เพราะฉะนั้นในกรณีก็คือเรื่องของผลิตภาพที่เกิดขึ้นยังไม่ยังพอผลิตภาพแบบไหนเราสังเกตดูตลาด20กว่าปีที่เราผ่านมาเนี่ยเรามีอัตราการเติบโตขยายตัว 38% โดยเฉลี่ยต่ำสุดในอาเซียนชนะอยู่ประเทศเดียวบรูไนเพราะว่าเราวางตำแหน่งผิดยังผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานในขณะที่เรามี AECนะครับคนก็เอาแรงงานเนี่ยไปใช้ที่ลาวพม่ากัมพูชาครับเพราะฉะนั้นพอคุณขึ้นค่าแรงในลักษณะอย่างนี้ผมมีเจ้าของกิจการบางอย่างผมก็ย้ายฐานเลยกับที่2คุณขึ้นค่าแรงปั๊บเนี่ยนะฮะปรากฏว่าผลิตภาพตัวนี้ไม่ได้ขึ้นนั่นหมายความว่าเขาจะขาดทุนมากขึ้นตัวนี้ก็จะนำไปสู่การแข่งขันพอการแข่งขันระหว่างประเทศจะมีปัญหากับที่3สิ่งที่สำคัญอีกประการนึงคือฮะวันนี้ไม่ใช่ประเด็นปัญหาค่าแรงละมันขึ้นอยู่กับว่าผลิตภาพไม่ใช่แค่ผลิตภาพประเภทตัวไหนผมจะเรียนให้ฟังครับขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคที่ว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เพราะฉะนั้นคุณไอสินค้าที่จะเข้ามาแข่งขัน AI โรบอติกเรื่องของอะไรครับพวกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูงพูดง่ายดิจิตอลเนี่ยนะครับผมมีดิจิตอลก็คือไอโฟน 40,000 บาทปรากฏว่าคนไทยได้จากผมแค่ 1,000 บาทถ้าคนไทยทำเฉพาะแรงงานอีก 39,000นี่เรากำลังเข้าสู่ยุคที่ใช้เทคโนโลยีสูงซึ่งเราจะต้องมีพวก AI ระดับกลางระดับบนปรากฏว่า AI ที่เราทำได้โรบอติกคือระดับล่างจะมีปัญหาเทอร์มอฟเทรดเทอร์มอฟเทรดคืออะไรครับส่งสินค้าราคาถูกแต่นำเข้าความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นคุณครับคุณมองอย่างเดียวคือขึ้นไอตัวค่าแรงในขณะที่ไม่ได้มองไอตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เพราะในกรณีมันไม่ได้ตรงประเด็นเลยถ้าคุณจะเพิ่มค่าแรงเหล่านี้มันจะต้องมี2ตัว1ผลิตภาพอย่างที่อาจารย์บอกกับผลิตภาพยังไม่พอจะต้องพัฒนารีเทรนนิ่งของเขานะฮะให้เข้ากับโลกของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เพราะถ้าคุณไม่ทำตรงนี้โรบอติกกันอีกหน่อยคุณยังไม่ได้เผื่อปัญหาที่จะมีคนว่างงานอีกเยอะเลยภายใน5หรือ10ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นในกรณีมันไม่ใช่เรื่องของไอตัวค่าแรงนะค่าแรงเป็นเพียงเอาใจเพื่อได้คะแนนแต่ก็จริงๆประเทศมันไม่ได้รอดเพราะตรงนี้แต่รอดด้วยคุณภาพของบุคลากรในการพัฒนาสินค้าระดับกลางระดับบนเพราะ positioning ของเราทำเป็นแรงงานระดับล่างไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่เปลี่ยนประเด็นถ้าคุณทำกลางได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเลย คุณดูเยอรมันเพิ่งจะมีค่าแรงขั้นต่ำไม่กี่ปีมาเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่มีเลย okay. เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ต้องระวังครับแต่ว่าที่ผมจะเรียนถามก็คือว่าพรรคการเมืองเองเนี่ยเรื่องค่าแรงนี่มันเป็นส่วนหนึ่งแต่เขาก็มีการพูดด้วยทุกพรรคการเมืองนะฮะหลายพรรคการเมืองก็พูดว่าจะมีการเอานำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะมีการนำ AI เข้ามาช่วยจะมีการนำเขาเรียกว่า economic sharing เข้ามาช่วยด้วยนี่มันก็คือการเตรียมตัวที่จะไป industry 4.0 คุณครับเตรียมตัวนะฮะ industry 4.0 นะยังมีปัญหาเอาแล้วคุณบอกเอามาช่วยข้อแรกเลยฮะคุณครับแม้กระทั่งหมอนะฮะยังต้องใช้ AI ยังต้องฝึกหมอนี่เรียนเก่งนะฮะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะฝึกตรงไหนครับอันนี้ที่หนึ่งฝึกแล้วยังไม่รอดเพราะว่าสินค้าตัวนี้ไม่ใช่ฝึกและใช้ import คุณจะต้องพัฒนาความสามารถในการพัฒนาสินค้าตัว AI เนี่ยเป็นระดับกลางระดับบนเรายังขาดไอ้ความรู้ทางด้านนี้เลยเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าออกมาเป็นแบบนี้คุณอาจจะฝึกทำได้สมมติว่าคุณทำได้ดีนะฮะแต่สินค้าที่คุณนำเข้าจะเป็นสินค้าอันใหม่ที่ใช้มีเดียมทูไฮทั้งด้านไฮเทคในกรณีคุณส่งออกเฉพาะไอ้ตัวโลเทคถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นอัตราการเติบโตมันจะไอ้ปัญหาก็จะเกิดอัตราการเติบโตกันว่างงานเนี่ยจะมากขึ้นเลยครับเอาละเพราะฉะนั้นในมุมมองของอาจารย์ดูเหมือนว่าอาจารย์จะไม่เห็นด้วยกับสักนโยบายของพรรคแต่ของแต่ละพรรคเลยใช่ไหมครับในเรื่องของค่าแรงโอเคนะค่าแรงอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญเป็นประเด็นหาเสียงครับอันนี้เป็นประเด็นหาเสียงอาจารย์คล้ายๆเห็นคล้ายๆกันไหมครับคือผมสนับสนุนเรื่องประกันรายได้ของแรงงานครับแต่ว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่นั้นต้องไปลองคุยกันในรายละเอียดว่ามันจะเป็นภาระกับรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็รวมถึงการที่มันจะทำให้เขาปรับอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเพราะว่าการปรับบางครั้งเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในงานเดิมเนี่ยเราปรับไม่ได้หรอกคือการออกจากงานเดิมโดยที่เรายังมีอะไรกินอยู่บ้างเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญที่มันทำให้เราจะเปลี่ยนได้จริงๆก็มีอีกนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกองทุนเปลี่ยนงานของพรรคเพื่อไทยแต่เรายังไม่ทราบรายละเอียดว่ากองทุนเปลี่ยนงานเนี่ยจะทำแบบรีเทนอย่างที่อาจารย์ว่าได้ไหมแต่ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าพรรคนโยบายพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยในแง่ของประกันรายได้กับกองทุนเปลี่ยนงานเนี่ยทำแล้วก็แต่บวกด้วยต้องปลุกกระแสเรื่องแอคทีฟเนาะต้องไม่ใช่ว่าทำเพื่อเป็นสวัสดิการและแปลว่าเราเฉยๆแต่ว่าทำเพื่อให้มันปรับตัวได้ไวผมเชื่อว่า2อันนี้มันจะทำให้ตลาดแรงงานเรายืดหยุ่นเลย
คือแรงงานก็ไม่ต้องกังวลในขณะเดียวกันถ้าคุณจะเปลี่ยนงานเราก็มีกองทุนสนับสนุนให้ครับผมคิดว่าถ้า2อันนี้ไปด้วยกันได้เนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็พรรคอนาคตใหม่ผมเห็นด้วยเรื่องการส่งสัญญาณว่าเราจำเป็นจะต้องลดชั่วโมงทำงานไม่ใช่รีดเข็นเราต้องไปพัฒนาสิ่งที่อาจารย์เรียกว่ามันเป็นสติปัญญาชั้นสูงขึ้นครับเห็นอนาคตใหม่บอกว่า average โดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่รู้สึกจะอยู่ที่35ชั่วโมงมั้งครับผมถามอย่างนี้นะฮะขออนุญาตคนละ1นาทีแล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีพรรคเพื่อไทยใช่ไหมที่มีนโยบายออกมาล่าสุดเนี่ยสัปดาห์นี้มั้งครับเรื่องของหวยบำเหน็จพอเริ่มที่อาจารย์สมชัยก่อนอาจารย์มีความเห็นยังไงครับจริงๆก็คือเป็นลักษณะการออมอันนึงครับแต่เป็นการออมที่ใช้เทคนิคเขาเรียกว่าค่านิยมคนไทยเพราะค่านิยมคนไทยก็ชอบเล่นหวยได้คะแนนจากเสียงประชาชนไหมอาจารย์มองว่าคุณไม่ต้องกลัวครับจะไม่มากเลยครับเพราะคนที่อย่างผมได้พูดแคปทีฟมาร์เก็ตผมอย่าเลือกเพื่อไทยผมก็คิดอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ไปคิดปั๊บเกิดความดีใจเออมีตรงนี้ด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวนี้จะทำให้เกิดมันไม่ใช่ว่าตัวนี้ตัวเดียวปุ๊บผมมันเลือกเพื่อไทยไม่ใช่เลยครับเพียงแต่รู้สึกว่าเออไอ้นี่ก็ขนาดดีกับอีกประเภทนึงที่อยู่ตรงกลางๆซึ่งในส่วนนี้น้อยมากนะครับผมส่วนที่น้อยมากนะฮะอาจจะมีการช่วยบ้างแต่ผมยังไม่ช่วยเท่าไหร่จุดยืนที่อาจารย์บอกเนี่ยสำคัญมากที่สุดนะแต่อันนี้มันมีแรงจูงใจในแง่หนึ่งคือถ้ามองในด้านมาร์เก็ตติ้งถ้ามองทางด้านมาร์เก็ตติ้งนี่ไม่เลวแต่คุณครับมาร์เก็ตติ้งกับมาร์เก็ตติ้งการตลาดกับเรื่องนี้ไม่เหมือนกันมาร์เก็ตติ้งก็คือผมซื้อสินค้าตัวนี้โอเคเลยแต่มาร์เก็ตติ้งนั้นซื้อองค์รวมว่าผมจะเลือกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในท่าทีครับโอเคขอบคุณครับก็เห็นคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเพิ่มก็คือว่ามันทำให้เกิดความคึกคักขึ้นกับนโยบายตัวนี้นะครับคนอาจจะเลือกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าบางครั้งในเชิงการตลาดการเมืองความคึกคักมันก็มีความสำคัญเพราะงั้นมันก็เลยทำให้ดูเหมือนเออมีอะไรใหม่ๆมาพูดถึงพูดถึงนโยบายนี้มันเป็นนโยบายที่มันเหมือนฉีกออกมาจากคือผมคิดว่ามันเป็นวิธีการคิดนโยบายที่เวิร์กมากครับคือมันจะไม่ได้เวิร์กแค่ว่าคนจะออมมากขึ้นอย่างเดียวแต่ว่ามันจะเข้าถึงตลาดการออมที่คนโดยทั่วไปไม่มีวิธีการเข้าถึง คืออย่างเช่นกองทุนการออมแห่งชาติเดินไปที่ธนาคารอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นวิธีการเข้าถึงคนเหล่านี้แต่ว่านี่เป็นวิธีการที่จะเข้าถึงการออมเข้าถึงเค้าเจอไทยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมอาจารย์ทั้งสองท่านสรุปง่ายๆว่าเรื่องของจุดยืนเรื่องของนโยบายเนี่ยมันผสมผสานซึ่งกันและกันและอาจารย์ทั้งสองท่านก็เหมือนจะเห็นด้วยกันว่าสรุปแล้วจุดยืนเนี่ยสำคัญที่สุดต่อคะแนนเสียงที่ประชาชนส่วนใหญ่จะลงไปเลือกสำหรับพรรคเพื่อไทยและประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐแล้วอนาคตใหม่ล่ะครับอนาคตใหม่เนี่ยตัวนโยบายเขากลายมาเป็นจุดยืนเลยคือจะไม่เหมือนกันนะฮะ คืออนาคตใหม่นี่เดิมไม่มีจุดยืนแต่พอนโยบายรวมกันเป็นจุดยืนที่ไม่เหมือนกับไอ้คนอื่นอาจารย์เดชรัตน์เห็นด้วยไหมฮะครับแล้วก็อนาคตใหม่มีวิธีการพูดในการทำความเข้าใจเรื่องการเมืองวิธีใหม่ผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นมิติในเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่พูดง่ายๆชัดๆเข้าใจได้อย่างเงี้ยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ24มีนาคมนี้นะครับอย่าลืมเข้าคูหาไปเลือกตั้งกันนะครับวันนี้ผมเอกวรัญญูนะครับรายการสมหัวคิดต้องลาไปก่อนพร้อมกับแขกรับเชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับ